จำคลิปก่อนหน้าที่บอกว่ามีช้างเข้ารักษา2เชือกพร้อมกันได้ไหมคะอีกเชือกมาด้วยการเจ็บขาเนื่องจากเดินตกหลุมค่ะสังเกตการเดินดีๆนะคะเดินกระเพกมาเลยก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อนเลยค่ะน้ำหนักที่ได้ก็คือ 3,030 กิโลน้องช้างค่อนข้างจะติดพ่อควานมากนะคะต้องให้พ่อควานนั่งหลังถึงจะอุ่นใจนี่คือสีดอบุญมีนะคะอายุประมาณ17ปีค่ะและนี่คือหมออายุ17ปีเหมือนกันนะคะเฮ้ยใช่เปล่าหมอมาถึงขั้นตอนการปีนซอง ไม่ใช่นะคะการแทงเส้นเพื่อให้ยา okay. โดยยาที่จะให้จะมียาลดปวดลดอักเสบเป็นหลักเลยนะคะ wow. และก็จะมีการเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจด้วยถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพไปด้วยในตัวค่ะโดยบริเวณที่อักเสบนะคะจะเป็นบริเวณข้อเท้าด้านหน้ามีอาการบวมแล้วก็ไม่ให้หมอจับเพราะเจ็บนะคะ oh, no. เมื่อตรวจดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการอักเสบของเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะทำให้เวลาเดินน้องช้างเดินกระเพกแบบนี้ฮันแน่มาอยู่วันแรกก็โดนสาวจกซะแล้วเบาได้เบานะลูกเดี๋ยวพ่อดุวันต่อมาค่ะสังเกตการเดินดีๆนะคะจะเห็นว่าน้องช้างเดินดีขึ้นเยอะเลยลงน้ำหนักขาได้ดีขึ้นแล้ววันนี้หมอก็ยังต้องให้ยาลดปวดลดอักเสบเหมือนเดิมค่ะ okay. และก็ยืนบนเก้าอี้เหมือนเดิมตามวิถีหมอเตี้ยอีกแล้วโดยจะให้ยาผ่านขวดน้ำเกลือด้านบนที่เห็นนั้นนะคะเมื่อช้างอาการดีขึ้นหมอก็สบายใจค่ะเมื่อรักษามาประมาณ1สัปดาห์น้องช้างก็ได้กลับบ้านแล้วอันนี้สังเกตวันแรกที่มานะคะเดินกระเพกแบบนี้และวันที่เดินกลับบ้านค่ะโอ้โหเดินปลอไปเลยแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเคยเจ็บขามาก่อน wow. วันกลับก็กลับพร้อมกันเลย2เชือกนะคะเดินทางปลอดภัยนะเจ้าช้างบ๊ายบาย